สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลเราออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมรายการเรามีการรีรันนะคะอาทิตย์ละ2 ครั้งแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมติดตามรายการเราไม่ทันท่านก็สามารถที่จะไปเข้า YouTube นะคะพิมพ์ชื่อดร.กัลยาณีภาษาไทยนะคะก็สามารถที่จะเลือกชมได้ตลอดเลยนะคะรายการเราอยู่ที่นี่มา5 ปีแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ดูนะเลือกดูได้เพราะว่าสิ่งที่เราไปเชิญมาสัมภาษณ์เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆนะคะบางท่านเป็นถึงรัฐมนตรีบางท่านก็เป็นดาราเป็นนักร้องนะคะกระทั่งนะคะคนพิการนะคะหรือว่าใครที่มีความสามารถพิเศษเรียนไปเชิญมาหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เช่นกันนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการแล้วอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีของดีให้อีกเช่นเคยนะคะ10 สายแรกที่โทรเข้านะคะวันนี้10 สายแรกโทรเข้าคงไม่ใช่เป็นของจากต่างประเทศแต่เป็นของจากประเทศไทยค่ะท่านผู้ชมเป็นของจากประเทศไทยเป็นผ้าไหมนะคะเป็นภาพฝ้ายผ้าไหมเป็นสิ่งที่ผลิตโดยประเทศไทยแต่ว่ามีค่ามากนะคะช่วงนี้นะคะโทรเข้ามานะคะ10 สายแรกโทรเข้ามาที่0818761814ค่ะแล้วก็ติชมเข้ามาทางรายการเข้ามาที่ pktourkaewssk@hotmail.com ค่ะอย่าลืมค่ะท่านผู้ชมโทรเข้ามา10 สายแรกนะคะเดี๋ยวรอโทรศัพท์จากท่านเรียงหมายเลขตามเบอร์ที่โทรเข้ามาใครเข้ามาก่อนก็ได้ก่อนนะคะ10 สายแรกเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ท่านผู้ชมคะตะกี้นี้ดิฉันได้กราบเรียนท่านผู้ชมไปว่า10 สายแรกที่โทรเข้ามาเนี่ยจะได้ผ้าไหมผ้าอะไรต่างๆนะคะซึ่งท่านอาจจะแปลกใจเพราะว่าดิฉันได้ไปเชิญนะคะถือได้ว่าเป็นประธานคัสเตอร์ผ้าไหมอีสานใต้นะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะเธอเป็นน้องของสส.อุบลด้วยนะคะเรียนคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ท่านผู้ชมติดตามเรานะคะว่าคนนี้มีความสามารถอย่างไรเราถึงได้ไปเชิญมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเธอชื่อคุณอุบลการโหตระไวสยะค่ะขอแนะนำนะคะท่านผู้ชมคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นคุณแมวค่ะคุณแมวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวฉันจะพูดชื่อเล่นกับคุณแมวดีกว่านะคะเพราะว่าอุบลการนี่มันยาวนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะคะเป็นคนอุบลแล้วก็ยังชื่ออุบลการอีกชื่อนี้เป็นทำไมถึงได้ชื่ออุบลการก็คือเป็นคนอุบลรักคนอุบลรักอุบลค่ะก็เลยตั้งอุบลการอ๋อเป็นคนรักอุบลจริงๆนะคะแล้วก็อยู่อุบลด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าทำอะไรมามากมายทำอะไรมามากมายหลายอย่างเป็นทั้งฟังดูตำแหน่งยาวเหยียดเลยนะคะแต่ตัวที่ฉันถือมาแค่บอกว่ามาเป็นประธานคัสเตอร์ของผ้าไหมอีสานใต้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเราทำเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระองค์นะคะซึ่งเห็นว่าในหลวงแล้วก็พระราชินีท่านได้ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีอาชีพจากการที่มาสนับสนุนเรื่องของผ้าไหมนะคะอยากจะให้ทางคุณแมวเนี่ยได้เล่าถึงเรื่องของความสนใจทำไมถึงได้มาทำผ้าไหมนะคะอ๋อค่ะก็คือจริงๆก็ทำหลายอย่างแต่ก็เป็นคนที่เกิดที่อุบลอยู่ในชุมชนก็คือถ้าบ้านเราก็เรียกว่าอยู่บ้านนอก คุณยายก็ทอผ้าไหมเสร็จแล้วทีนี้พอทำมาหลายอย่างปกติแล้วคุณพ่อเป็นกำนันก็จะทำด้านเกษตรอยู่แล้วค่ะ ก็เลยพอมาปี4-5ที่ยุคนายกที่ทำเกี่ยวกับโอท็อปก็เลยหันมาดูเรื่องผ้าไหมนะคะพอดีเราก็เข้าไปอยู่บ้านบอกเอ๊ะจริงๆผ้าในอุบลก็สวยแล้วก็ทำยังไงถึงจะมี
รายได้เสริมให้กับกลุ่มให้กับชุมชนก็เลยเริ่มเข้าคัดสรรเป็นโอท็อปของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะอ๋อค่ะก็คือต้องเป็นหมายถึงว่าเราเห็นว่าชาวบ้านนะคะซึ่งเขามีหมู่บ้านเป็นชุมชนของเขาอยู่แล้วแล้วก็ลงไปสนับสนุนใช่ใช่ค่ะหาตลาดให้ใช่เพราะว่าบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีก็จะอำเภอนี้มีความหมายเยอะโดยปกติก็จะเป็นศูนย์ของบ่อนใหม่อยู่แล้วค่ะของกรมบ่อนใหม่ค่ะที่ส่งสมเรื่องความหมายอยู่แล้วทีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปดูไปเจอแล้วคุณยายก็ทออยู่ด้วยค่ะก็เลยพอเขาให้คัดสรรให้ตั้งกลุ่มโอท็อปก็คือรัฐบาลเข้าไปส่งเสริมเราก็เลยได้เป็นฝ่ายการตลาดก็เลยใช่ก็มีการพัฒนาต่อยอดให้กับผ้าที่เดิมทีก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอยู่แล้วของคุณยายอยู่แล้วค่ะก็ปรากฏว่าด้วยที่เราเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นบ้านๆทีนี้ประกอบกับคาแรคเตอร์เราเป็นคนที่แบบว่าอาจจะดูแปลกๆค่ะทีนี้พอกลุ่มลูกค้าเจอเห็นสิ่งที่เราทำก็มีกลุ่มลูกค้าที่ชอบมากด้วยประมาณนี้ค่ะก็คือจะไม่หวือหวามากแต่ว่าจะเป็นงานที่หยิบเอาของงานโบราณมาผสมผสานให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแนวแฟชั่นหรือกลุ่มวัยรุ่นหน่อยค่ะมาเริ่มทำผ้าไหมตอนอายุเท่าไหร่คะพศ4445อ๋อก็ทำมาหลายปี15 ปีตอนนั้นยังเด็กอยู่นะต้องบอกว่ายังเด็กใช่ค่ะใช่ก็ประมาณก็มีความสนใจค่ะก็คือหลังจากที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวกับผ้าก็นุ่งสิ้นมา15ปีค่ะโอ้โหโดยที่ไม่เคยนุ่งกางเกงเลยโอ้โหทำไมมีความชอบส่วนตัวเลยเหรอชอบด้วยค่ะแล้วรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์แล้วมีความรู้สึกว่าสวยแล้วก็ไม่ใช่สวยอย่างเดียวคือเราได้ช่วยชาวบ้านด้วยประมาณนี้แล้วก็จะเป็นติดพื้นถิ่นด้วยประมาณนี้ค่ะก็เลยมีความตั้งใจมากขึ้นแล้วก็พอเราออกตลาดโอท็อปปีแรก4546รู้สึกว่ากลุ่มลูกค้าตอบรับเยอะค่ะแต่ก่อนจะเป็นเกี่ยวกับเป็นตัดเย็บเป็นเสื้อสำเร็จรูป อะไรประมาณนี้พอมากระแสมาเรื่องการนุ่งผ้าถุงที่เป็นแฟชั่นก็ยิ่งทำให้สินค้าขายดีมากขึ้นแล้วก็เราก็ส่งเสริมไปร่วมกับของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยของกลุ่มบ่อนไหมของเกษตรเข้าหลายโครงการทีนี้พอมาอยู่ของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ถูกคัดเลือกให้เป็นประธานคลัสเตอร์ไหมอีสานคือมีการพัฒนาต่อยอดร่วมกันในประมาณเกือบ 6-7 จังหวัดของอีสานใต้เราค่ะเพื่อที่จะต่อยอดให้สินค้าของชาวบ้านของชุมชนนี้ได้มีการขายเพิ่มมากขึ้นแต่ปกติเรื่องผ้าไหมเนี่ยพอบอกถึงผ้าไหมเนี่ยเรามักจะเห็นบอกว่ามันแพงนะคะแล้วตอนหลังมาเนี่ยทำยังไงถึงขายได้ก็จริงๆแล้วก่อนที่เราจะทำอาชีพนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปได้ไหมเพราะว่าเฮ้ยผ้าไหมมันแพงเพราะว่ามุมมองของคนทั่วไปที่หนึ่งวิธีการดูแลก็ยุ่งยากหาร้านตัดก็ยากใช่ไหมฮะใส่แล้วต้องมาซักแบบเข้าไปร้านซักเสียตังค่าซักอะไรเนี่ยซักไม่ดีผ้าก็จะเสียประมาณนี้ความรู้สึกคนไทยที่ไม่ได้สัมผัสจริงๆก็จะติดอยู่ตรงนั้นเพราะในสมัยก่อนคนที่จะใช้ผ้าไหมนี่จะต้องเป็นคนที่มีศักดินาเป็นผู้มีอันเป็นคุณหญิงคุณนายคุณหญิงคุณนายค่ะประมาณนี้ฐานันดรดีประมาณนี้กับชาวบ้านเลยที่ทอก็จะใส่เป็นกิจวัตรประจำวันของเขาอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยยิ่งต้องทำการบ้านหนักทีนี้กลุ่มลูกค้าแมวก็จะเป็นไม่ใช่คนแก่กลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนอาจจะเป็นแนวที่คุณแมวไปช่วยออกแบบอะไรให้วัยรุ่นโดนใจหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือคนจะมองว่าผ้าไหมราคาสูงแต่แมวกับขายไม่แพงค่ะเพราะว่าใจเราคิดว่าเราขายได้เยอะชาวบ้านก็มีงานทำเยอะเลยเอาบวกกำไรก็ประมาณ 20% 10-20% เพราะเราลงไปคุกคีด้วยประมาณนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆถ้าเราบวกเยอะก็ขายได้แต่ถามว่าชาวบ้านอยู่ได้ไหมอยู่ยากเพราะว่ายอดจำหน่ายจะช้าลงใช่ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมคะอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาแนวคิดไปด้วยนะคะคือการที่เราคิดว่าเรามีอะไรดีๆขายสักชิ้นหนึ่งถ้าเราอยากได้ขายได้ตลอดเราไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านครั้งเดียวยังคิดว่าน่าจะเป็นแบบทำให้เขาเนี่ยได้ใช้แล้วเขาก็จะมาซื้ออีกแล้วก็ได้ผิดออกมาเรื่อยๆใช่คือกลุ่มลูกค้าแมวนี่สมมติว่าซื้อเดือนนี้เดือนหน้ามาอีกก็ซื้อคือถ้ามาร้านมาทีไรก็ต้องซื้อทุกทีเพราะว่าเราจะไม่ค่อยทำซ้ำ
แล้วก็ราคาเราก็จะไม่สูงคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยงานแต่งที่จะตัดงานบุญที่จะตัดแต่ว่าผ้าไหมแมวนี่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ใส่ทุกวันได้ค่ะใส่ทุกทำแม้กระทั่งเสื้อคอกระเช้าโอ้โหเสื้อคอกระเช้าก็มีเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ผ้าถุงเรานี่ก็จะถูกดีไซน์มาแบบว่าใส่อยู่บ้านใส่ไปวัดใส่ออกงานใส่ไปทำงานได้ด้วยกันเลยค่ะก็เลยมันจะเลยจะเป็นความรู้สึกว่าใส่แล้วไม่ดูเขินใส่แล้วไม่ดูแปลกประมาณนี้ค่ะก็ราคาก็พอประมาณนะคะตอนนี้ถ้าบอกว่าผ้าถุงที่จะคนธรรมดาทั่วๆไปเข้าไปซื้อที่ร้านได้ผืนหนึ่งที่อย่างขั้นต่ำนี่ประมาณ 1,500 ค่ะ 1,500 นะคะก็เป็นผ้าไหมเลยใช่ไหมแท้ๆเลยไหมบ้านด้วยเดิมทีเมื่อ10ปีที่แล้วจะอยู่ที่ราคาประมาณผืนละ600ค่ะก็ขึ้นมาเป็น8มาเป็น 1,200 มาเป็น 1,500 อ๋ออันนั้นคือไหมกี่ตะกออะไรคะ2ตะกอ2ตะกอปกติเวลาเราจะมานุ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเราน่าจะนุ่งผ้าไหมสักกี่ตะกอดีคะอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลบางคนชอบสวยหรูหรือแปลกคือกลุ่มลูกค้าตอนนี้ที่รู้จักแล้วก็มีที่ร้านก็คือจะเป็นเรียบๆง่ายๆราคาไม่แพงก็จะอยู่ที่หลักพันกว่าบาทค่ะถ้างั้นก็คือโอ้ก็ตอนนี้ก็คือเขาสามารถที่จะนุ่งผ้าได้โดยที่ว่ามันเก็บได้นานด้วยนะคะใช่แล้วก็ซักเห็นบอกว่ามีวิธีการซักที่ไม่ต้องเข้าร้านด้วยอ๋อใช่ค่ะก็คือผ้าที่ร้านทุกชิ้นไม่มีอีซี่ไม่มีน้ำยาซักผ้าไหมค่ะของเราซักกับแชมพูสระผมแล้วก็รีดด้วยน้ำเปล่าโอ้รีดด้วยน้ำเปล่าอย่าไปฉีดน้ำยาใช่ค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าฉีดน้ำยาแล้วมันจะด่างหรือเปล่าคะหนึ่งละสีของผ้าไหมก็จะซีดเร็วเพราะเป็นเคมียังไงเคมีไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเส้นไหมนี่เขาคุณสมบัติเขาจะเป็นเหมือนเส้นผมเราค่ะเพราะฉะนั้นเส้นผมเราเวลาโดนย้อมโดนเคมีบ่อยๆก็มีปัญหาเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยใช่ค่ะอ๋อนี่เป็นหลักนะคะท่านผู้ชมคะใครที่มีผ้าไหมนะคะตอนนี้ดีใจได้แล้วซักแชมพูธรรมดาที่บ้านแล้วก็รีดที่บ้านใช้น้ำนี่แหละค่ะท่านไม่ต้องไปซื้อหลอกน้ำยาอะไรอัดผ้ากรีดผ้าอะไรเงี้ยเอาแล้วไหนเขาบอกว่านุ่งผ้าไหมถ้าไม่อัดน้ำยาแล้วเวลาไปไหนแล้วมันจะไม่อยู่ตัวมันจะอะไรอันนั้นจะเป็นในลักษณะที่คาแรคเตอร์เก่าๆที่คนนุ่งผ้าไหมจะต้องแบบว่าผมแบบบังเกอร์เสื้อผ้าต้องตรงอัดปะกาว 3-4 ชั้นอันนั้นนานๆจะเป็นชุดไทยหรือว่าชุดที่เป็นพิธีการมากๆจะต้องการให้อยู่ทรงแต่ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเรากลับมาให้ความรู้สึกที่ซอฟลงคือเข้าใจในเรื่องของผ้าไหมมากขึ้นว่าเขาจะต้องสัมผัสผิวเราเพราะว่าเส้นไหมนี่เป็นเส้นโปรตีนเพราะว่าเวลาโดนผิวเราจะทำให้ผิวเราละเอียดอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเพราะผ้าไหมนี่โดนผิวเราเนี่ยสัมผัสทุกวันนี่ผิวเราจะเนียนค่ะโอ้โหนี่ฟังแล้วเหมือนกันกับคนจีนนะคะเขาบอกว่าคนจีนนี่ให้นุ่งอะไรสักหน่อยแล้วมันจะติดตัวเราแล้วมันจะรักษาใช่ค่ะยิ่งเป็นสีธรรมชาติยิ่งดีมากเลยค่ะจะไม่มีผลกับผิวเราเลยค่ะสังเกตว่านุ่งสิ้นใส่เสื้อแขนยาวเพราะผ้าไหมนี่เวลาร้อนนี่เขาก็จะซับเหงื่อเวลาหนาวก็จะทำให้เราอุ่นอ๋อใช่ใช่ประมาณนี้เวลาเราไปเมืองจีนนะคะท่านผู้ชมคะเมืองจีนคนจีนก็บอกว่าผ้าไหมเนี่ยนะหน้าหนาวนี่ห่มแล้วอุ่นนะคะหน้าร้อนแล้วก็ห่มแล้วก็เย็นเรายังบอกแปลกๆอันนี้คือเรื่องจริงค่ะคือถ้าไม่ลองไม่รู้ประมาณนี้ค่ะต้องให้ลองมีสักผืนหนึ่งเพราะว่าถ้าอยากมีสักชิ้นพันกว่าบาทมีค่ะผ้าคลุมไหล่ผ้าอะไรมีค่ะเพราะว่าในทางการแพทย์หรืออะไรถ้าเทียบว่าผ้าฝ้ายกับผ้าไหมอันนี้สวยอยู่ที่ความชอบะนะค ะคือสวยเสมอแต่ว่าถามว่าถ้าประโยชน์ก็คือเส้นไหมเราเนี่ยเขาจะสะท้อนฝุ่นออกไม่ดูดฝุ่นนะคะถ้าเมืองนอกหรือนี้ญี่ปุ่นนี่เขาจะเน้นเลยว่าเขาจะเอามาทำตัวเส้นไหมทำบัตชะออนปัดแก้ มทำปลอกหมอนทำผ้าห่มเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองค่ ะเพราะฉะนั้นคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของไหมก็ควรที่จะให้ความสำคัญแล้วก็หันมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองด้วยค่ะปกติเวลาเราไปเมืองจีนนะคะท่านผู้ชมคะก็จะพาเราไปดูวิธีการสาวไหมดูโน่นดูนี่จนกระทั่งลังไหมยังไงเลยนะคะแต่ดีใจนะคะวันนี้นะคะเห็นบอกว่าคนไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะถ้าเข้าร้านผ้าไหมนี่ก็จะแนะนำวิธีการนุ่งผ้านะคะจะมีหลายๆแบบซึ่งเห็นคุณแมวบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราคุยกันแล้วเดี๋ยวเทปเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปคุณแมวจะนุ่งผ้าให้เราดูด้วยว่ามันมีวิธีการนุ่งเหมือนกันค่ะยินดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพทำผ้าไหมหรือขายผ้าไหมนี่มันไม่ใช่ว่าเราได้เชิงของพาณิชย์อย่างเดียวค่ะเป็นความภูมิใจด้วยว่าจริงๆมันเป็นอาชีพของคนไทยแล้วก็คนไหนที่สวมใส่
ก็จะเป็นการรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นในตัวะนะคะเหมือนกับถ้าเทียบของฝั่งลาวก็คือเรามองประเทศลาวก็คือจะต้องผู้หญิงนุ่งสิ้นใช่ไหมคะมันเป็นวัฒนธรรมแล้วใครก็อยากจะไปชมแต่เราอะจริงๆแล้วผ้าเราก็สวยคนไทยก็ดูสวยนะคะถ้าเราหันมา1คน1ชิ้นไม่ต้องมีเยอะก็ได้ค่ะแล้วก็เอาออกมานุ่งในเทศกาลหรือคนไหนที่มีกำลังซื้อก็ให้นุ่งเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยแปลว่าเมืองไทยน่าชมแล้วสวยงามนะคะโอ้โหนี่ต้องชื่นชมนะคะว่านี่ค่ะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะที่บอกคุณแมวบอกว่านุ่งมาตั้ง15ปีคุณแมวว่านุ่งเป็นผ้าไหมเป็นผ้าถุงเป็นอะไรมาตลอดเลยไม่เบื่อเหรอคะไม่ได้นึกอยากจะนุ่งกางเกงยีนอะไรเลยฮะอ๋อไม่ค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ใช่เดินห้างก็ยังแทบจะไม่เดินค่ะไม่รู้จะไปเดินอะไรเพราะว่าเสื้อผ้าเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีแต่สมมติว่าผ้าจังหวัดอุบลทีนี้สมมติว่าผ้าสีเกศหรือผ้าจังหวัดไหนเขาไม่ค่อยได้ขายเรากลับไปให้ความสนใจว่าซื้อมาแล้วก็ทำยังไงถึงจะได้ขายเป็นการช่วยชาวบ้านด้วยอ๋อเป็นการช่วยเขาด้วยว่าเป็นเพราะอะไรนะคะใช่แล้วลงไปแนะนำเขาด้วยถูกค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นสีอาจจะเป็นการให้สีเพราะว่าที่จริงลายเห็นบอกว่าลายของทางมันมีลายหลายๆจังหวัดนะคะพอชาวบ้านเวลาเราไปซื้อผ้าไหมชาวบ้านมักจะบอกว่าฉันขายราคาเท่านี้เพราะว่าของฉันได้รางวัลจากพระราชินีอ๋อใช่แต่เรามักจะไปบอกชาวบ้านว่านี่ไม่ใช่มีแต่คุณยายนะคะที่เห็นก็มีนะคะไม่ใช่คุณยายมีผืนเดียวในโลกใช่ใช่แต่ของเราพยายามที่จะให้กลุ่มทอเข้าใจว่าถ้าในทำในเชิงของพาณิชย์เรามีคู่แข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำให้เรามียอดจำหน่ายเยอะขึ้น มันจะต้องเอาตลาดนำการผลิตด้วยประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นงานที่อนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นงานที่มันทำยากราคาค่อนข้างสูงนั้นจริงค่ะแต่ว่าปีนึงจะทำได้ไม่กี่ชิ้นอันนั้นต้องยอมรับนะคะแล้วคุณเมียมีการไปสนับสนุนเขาบ้างไหมคะว่าผ้าไหมนี่เขาเปลี่ยนสีบ้างแบบบางจังหวัดมันก็เป็นสีเดียวๆของตัวเองแล้วมันจะขายได้ไงทำค่ะอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าถ้าสีสเกตนี่เด่นชัดเลยคือดำแดงค่ะสุรินทร์นี่ดำแดงประมาณนี้ค่ะเพราะจริงๆมันเป็นเอกลักษณ์ของคนเขมรชนเผ่าเขมรเพราะว่าจะไปทางโน้นแต่ถ้าอุบลนี้ก็จะออกสีพาสเทลสีซอฟๆนุ่มๆขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายขมิ้นไม่ค่อยมี จะติดกับเราหน่อยก็จะแบบว่าเป็นสีเปลือกไม้สามารถจะเป็นสีธรรมชาติตอนนี้ก็จะแนะนำว่าพอดีมีกลุ่มที่ทอให้เราสมมติว่าเขาเริ่มทอ30พอ50เนี่ยบางคนก็จะเป็นมะเร็งเพราะอะไรคะเพราะว่าใช้เคมีเยอะเราก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณหาเงินได้จาก30ถึง50เนี่ยมันหลายตังค์ทีนี้พอคุณจะได้ใช้ตังค์คุณก็ต้องเอาไปรักษาตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยให้เปลี่ยนวิธีจากเคมีให้เป็นธรรมชาติครับตอนนี้อ๋อก็แปลว่าแต่ก่อนผ้าไหมเนี่ยอาจจะใช้สีเคมีด้วยแต่ตอนนี้ก็คือมาใช้ไหมสีธรรมชาติใช่ค่ะดำก็จะเป็นมะเกลือพวกน้ำตาลก็จะเป็นพวกประดู่คือพยายามเน้นค่ะแต่ว่าสมมติเราใช้เวลาทอเท่ากันเคมีขายได้ 1,500 แต่ธรรมชาติได้ 2,500แล้วกลุ่มลูกค้าเราก็มีความต้องการก็คือแต่ใช้อะไรก็ต้องรักตัวเองด้วยประมาณนี้ก็คือใช้ทั้งทีให้มีประโยชน์ประมาณนี้ค่ะลูกค้าเขาดูออกไหมคะว่าอะไรสีธรรมชาติค่ะยิ่งที่มีตานกยุงของสมเด็จเข้ามายิ่งการันตีได้เลยว่านกยุงทองจะต้องเลี้ยงด้วยไหมบ้านสาวลงในกระบุงสีธรรมชาติทอด้วยกี่กระทบด้วยนะคะค่ะคือจะไปสาวลงตะกร้าก็ไม่ได้ต้องกระบุงไม้ไผ่ทอก็ต้องด้วยกี่กระทบแล้วคนซื้อเขาจะรู้ไหมเนี่ยก็มีตาสัญลักษณ์ไงคะเหมือนกับก็ดูว่ามันมีแบรนด์บอกว่าการันตีเลยนะว่าผืนนี้เนี่ยต้องใช้ตามที่เขาบังคับไปเลยของกรมหม่อนไหมจะเป็นคนตรวจตาเรื่องนี้ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นก็แสดงว่าตอนนี้ภาคราชการก็มาควบคุมดูแลบ้างเหมือนกันใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นบางสมัยก่อนเคยไปซื้อผ้าไหมเวลาเราซื้อผ้าไหมผืนนึงหลายๆตังแล้วสีมันตกใช่อันนั้นคือเคมีแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสีธรรมชาติถ้าทางกรมหม่อนไหมจะติดตานกยูงให้เนี่ยก็จะต้องมีการเทสก่อนว่าสีตกไหมก็ถ้าตกก็ไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ติดตาให้ประมาณนี้ก็น่าดีใจนะคะที่บอกว่าเปิดร้านผ้าไหมเปิดมานานแล้วยังมีแต่ขยายกิจการแบบปกติเราจะห่วงร้านผ้าไหมว่าเอ๊ะนี่จะขายได้ไหมเนี่ยคนจะไปซื้อปีละกี่ชิ้นกันแน่ใช่ใช่ตอนนี้ก็คือทำไม่ทันยิ่งมากระแสช่วงตอนนี้ผ้าดำที่ทุกคนก็ต้องใส่ให้พ่อหลวงเราก็คือผ้าไหมขาดตลาดทีนี้กลุ่มผู้ทอที่เป็นชาวบ้านจริงๆอ่ะ
ถ้าไม่ได้เลี้ยงเองก็จะไม่มีตังค์ซื้อเส้นไหมก็จะโดนคนที่มีตังค์ซื้อเส้นไหมไปเพื่อที่จะทอเพราะฉะนั้นผ้าไหมมันก็จะขึ้นราคาบ้างประมาณนี้ครับเราก็แนะนำว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยมันต้องเสียเขาเรียกว่าอะไรเสียยอมเสียบ้างเพื่อให้กิจกรรมในประเทศเราเนี่ยตัวเองได้มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าขึ้นคือตอนนี้คือเนื่องจากว่าคุณแมวนะคะท่านผู้ชมคุณแมวนี่เขาจะเป็นคนที่ลงไปช่วยชาวบ้านด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีเชื่อถือมีเครดิตกับชาวบ้านนะคะเวลาพูดอะไรเขาก็จะเชื่อเพราะว่าเป็นการหาตลาดเป็นการช่วยเหลือเขาตลอดนะคะการแนะนำแบบนี้เขาเรียนคิดว่าเขาคงจะเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าจะไปบอกว่าขายแพงๆหรืออะไรก็เหมือนที่บอกนานๆขายผืนหนึ่งหรือแบบจะขายได้เรื่อยๆใช่ๆค่ะเพราะว่าบางคนฉวยโอกาสขึ้นราคามากๆนี่พอหมดเทศกาลอย่างนี้ไปนี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการว่าเราเสียลูกค้าไปในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกิจกรรมร่วมแทนที่เราจะขึ้นเรากับไม่ขึ้นหรืออาจจะมีส่วนลดบ้างเนี่ยมันก็เป็นการวัดความรู้สึกในฐานะรักษาลูกค้าไว้ด้วยนะคะทำให้ลูกค้าไม่เป็นไหนนะคะบอกว่าโอ้ดูสิเจ้าของเขายังดูแลเราอยู่เขายังไม่ได้คิดอะไรแบบคิดว่านี่จริงๆแล้วคนไทยต้องค้าขายกันแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวคิดว่าค้าขายแบบไทยๆนี่แหละจะอยู่ได้นานกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้กลุ่มลูกค้าก็ดีใจว่ากลุ่มลูกค้าที่หันมานุ่งสิ้นนี่จะเป็นผู้บริหารเป็นนักธุรกิจเออเหรอคะเยอะค่ะแล้วก็เป็นอายุ30ไม่เกิน40กว่านี่ค่ะก็คือเป็นความภูมิใจในส่วนหนึ่งว่าอย่างน้องอีที่เขาที่มานุ่งผ้าโชว์ให้นะคะเขาก็นุ่งมาตั้งแต่เป็นสาวเลยนะคะแล้วก็พยายามที่ขยายเดี๋ยวเทปต่อไปเราจะให้คุณอีที่ว่านุ่งผ้าโชว์ให้คุณแมวนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเทปต่อไปเทปหลังเนี่ยเราจะให้คุณอีที่คุณแมวพูดถึงเนี่ยมานุ่งผ้าให้ชมนะคะแล้วก็สมมติว่าคนไทยเราผู้หญิงคนนึงเนี่ยเรานุ่งเสร็จก็มีการเชิญชวนคนอื่นที่ยังไม่นุ่งมานุ่งทำด้วยจิตที่คิดบวกรับรองสินค้าไทยโดยคนไทยโดยวัฒนธรรมเนี่ยมันจะเชื่อมโยงให้เราเนี่ยรักสามัคคีกันมากขึ้นค่ะโดยอัตโนมัติโดยปกติดิฉันเองนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะนุ่งเป็นผ้าไทยๆอยู่แล้วค่ะนอกจากเสาร์ที่จะนุ่งกางเกงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องของผ้าไหมดิฉันเองก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงเวลาผ้าไหมเนี่ยถ้าเราซักแล้วนานๆเนี่ยสีมันตกแล้วมันมีวิธีไหนจะช่วยได้อ๋อของแมวถ้าช่วงนี้มะเกลือเยอะนี่รับยอมให้ค่ะอ๋อรับยอมอย่างมะเกลือที่ท่านดร.ใส่นี่ยิ่งซักยิ่งดำนะคะอ๋อยิ่งซักยิ่งดำถ้าเป็นเคมียิ่งซักยิ่งจะซีดก็แปลว่าผ้าไหมถึงแม้สีมันตกนี่เอามาย้อมได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาไม่ค่ะหรือจะใช้เทคนิคในการวาดลงบนผ้าที่เราโชว์ในผ้าถุงเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะวาดในเสื้อให้ได้ในชุดที่มันเปื้อนแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาวาดภาพอะไรลงให้มันเป็นชุดใหม่ไปเลยได้โอ้ยดีจังเลยฟังแล้วได้ประโยชน์มากเลยนะคะทำให้เรามีความหวังว่าไอ้ผ้าไหมที่เราซื้อไปแล้วนี่ยังไงเรามาย้อมใหม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมคะขอเวลาพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ท่านผู้ชมคะตะกี้คุยกันค้างอยู่นะคะว่าในเรื่องของผ้าไหมนะคะอยากถามคุณแมวดูว่าคุณแมวคะในเรื่องในเมื่อคุณแมวชอบผ้าไหมอย่างนี้สิ่งที่คุณแมวอยากจะให้อยากจะเห็นนะคะว่าในฐานะที่เราทั้งขายด้วยทั้งช่วยชาวบ้านด้วยคุณแมวอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นภาพคนไทยเนี่ยเหมือนเมืองลาวค่ะที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องนุ่งสิ้นให้เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าผู้หญิงไทยเราจะนุ่งกลมเท้าเราไม่ได้นุ่งสั้นเหมือนคนลาวประมาณนั้นแต่นุ่งยาวสวยกว่านะนุ่งยาวจะดูสวยสวยงามค่ะดูดีด้วยทีนี้จริงๆแล้วเนี่ย
ในกระแสตอนนี้ในกลุ่มของวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนเนี่ยหันมานุ่งเยอะนุ่งไปห้างนุ่งอะไรเยอะเพียงแต่ว่าสมมติว่าถ้านโยบายของรัฐบาลตอนนี้มีแล้วนะคะที่ว่าให้คนส่วนราชการหรือว่าคนไทยออกมานุ่งสิ้นวันศุกร์หรืออะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าทำไมเราจะต้องให้เขาบังคับหรือออกคำสั่งก่อนทั้งที่ว่าเราทำแล้วมันดีนะคะไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่าพอเราไปเห็นคนลาวเขานุ่งเรากับยังชื่นชมว่าสวยเป็นวัฒนธรรมที่เราก็เหมือนกับว่าเรามองเราไปบ้านคนอื่นเราเห็นบ้านคนอื่นสะอาดเราต้องกลับมาดูบ้านให้บ้านเราสะอาดไหมแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมคะคุณแมวว่าที่เมืองลาวเนี่ยเขานุ่งซะจนเขาเวลาไปซื้อผ้าที่ตลาดเมืองลาวก็ผืนนึงก็ไม่ถึงร้อยก็มีผืนนึงร้อยกว่าบาทก็มีแล้วบ้านเราเมื่อไหร่มันจะทำได้แบบนั้นมีค่ะแต่ตัวนั้นของเราจริงๆแล้วถ้าเป็นทอมือจริงๆแพงกว่าเมืองไทยค่ะอ้าวเหรอคะผ้าสิ้นเขาถ้าบ้านเรา3,000ของเขา8,000หมื่นกว่าบาทนะคะแต่ที่เห็นของเราที่ถูกนั่นคือทอเครื่องแล้วก็เส้นใยเป็นเส้นไหมประดิษฐ์แต่ทีนี้ว่าถ้าของคนไทยเราทอเครื่องก็มีร้อยเดียว70 บาทมีนะคะเป็นผ้าฝ้ายเพียงแต่ว่าเราอยากมันอยู่ได้ไม่นานด้วยเนาะอยู่ได้ไม่นานมันจะไม่ลึกซึ้งนะคะเราต้องการให้อย่างรัฐบาลยุคไหนก็ช่างก็จะมีงบมาสนับสนุนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นทีนี้ถ้าคุณส่งเสริมแล้วใยคุณไม่ใช้ถูกไหมฮะยิ่งภาคส่วนราชการเนี่ยยิ่งต้องมีชุดพื้นเมืองไม่จำเป็นต้องไหมเป็นฝ้ายก็ได้ถ้าจังหวัดทำอำเภอทำตำบลทำหมู่บ้านทำทั้งประเทศสวยงามแต่เห็นผู้นำทำแล้วเขาจะทำตามนะเหมือนยุคนึงป๋าเปรมทำอ่ะป๋าเปรมนุ่งผ้าเสื้อพระราชทานนี่ทุกคนก็นุ่งเสื้อพระราชทานมาตั้งแต่ยุคนั้นมาเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะใช่ค่ะแล้วยุคหลังๆมาก็ไม่ค่อยมียุคไหนที่จะมานุ่งผ้าไทยแต่ท่านประยุทธ์ก็ใส่ทุกวันนะแต่ว่าท่านนายกไปหน้าท่านนายกประยุทธ์นี่ใส่นุ่งผ้าไหมใส่เสื้อผ้าไหมเวลาไปไหนดูดีด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็แบบทั้งแขนยาวแบบแต่ว่าเห็นท่านสุมาจะนุ่งแขนยาวก็ดูเรียบร้อยมากดูเรียบร้อยดูดีค่ะเพราะว่าคือคนเราคนไทยเราเนี่ยรู้ว่าผ้าไหมผ้าฝ้ายมันเป็นของดีก็ควรจะลองถ้าไม่เคยก็มาลองดูว่าใส่แล้วมันดีอย่างที่ว่าไหมแต่ว่าถ้าของแบรนด์ดังๆสมมติว่าผ้าสูตรผ้าไหมไทยเราตัวนึง 3,000 กว่าบาทของเมืองนอกไปละ 20,000 นะคะใช่ยังใช้ค่ะโอ้เดี๋ยวนี้ต่างประเทศเขาก็มาซื้อผ้าไหมเราไปที่ใส่นะคะตอนนี้ทีมจิมทอมสันที่กรุงเทพนี่รู้สึกผ้าไหมขายไม่พอเลยนะคะไม่พอค่ะเพราะว่าแต่ก่อนจิมก็ใช้เครื่องเดี๋ยวนี้จิมก็หันกลับมาทอมือเพราะว่ากลุ่มผู้บริโภคของเขาก็เริ่มจะต้องใช้สีธรรมชาติแล้วก็เป็นทอมือประมาณนี้ค่ะถ้าถามคุณแมวว่าถ้าใช้สีธรรมชาติเนี่ยกับใช้สีอันนี้มันต่างกันมากไหมฮะราคาต่างกันไม่มากค่ะต่างกันไม่มากมันจะต่างมากอยู่ที่เทคนิคการทอประมาณนั้นค่ะแล้วใครจะเป็นคนลงไปบอกชาวบ้านว่าทำลายโน้นลายนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มประมาณแมวเพราะเราเหมือนกับทำหน้าที่ของการตลาดให้กับชุมชนไปด้วยเราจะรู้เราจะเจอผู้คนเจอกลุ่มลูกค้ามากกว่าเขาเพราะฉะนั้นวิธีส่งเสริมเขาหนึ่งละทำออกมาแล้วสินค้าไม่คงเหลือไม่มีค่าสต๊อกหมายถึงว่าถูกใจลูกค้าเราจะรู้ว่าลูกค้าหยิบอะไรขึ้นมาชิ้นไหนขึ้นมาแล้วก็เขาชอบคือถ้าผลิตออกมาชิ้นนี้เรารู้เลยว่าคนนี้จะต้องเป็นเจ้าของประมาณนั้นค่ะอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้โหทำไมจะรู้ใจคนขนาดนั้นก็พอดีกลุ่มลูกค้าเราจะผูกพันกันเป็นลูกค้าประจำค่ะก็เลยถ้าชิ้นนี้อ๋อลายนี้ลักษณะนี้ต้องคนนี้ต้องชอบอ๋อรู้เลยนะคะรู้เลยค่ะเดี๋ยววันหลังต้องเข้าร้านของคุณร้านของคุณแมวละว่าพอแล้วเข้าไปแล้วเขาจะรู้ใจเราไหมเนี่ยว่าเราจะชอบแบบไหนได้ค่ะเพราะว่าบังเอิญว่าที่ร้านก็จะได้รับรองแขกผู้ใหญ่ปีนี้ก็มีทีมของคุณนายปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ประชุมผู้ว่าสัญจรโอ้ยน่าชื่นชมนะท่านก็มาชอบผ้าไหมเหมือนกันค่ะคือจังหวัดให้เวลา1ชั่วโมงท่านอยู่5ชั่วโมงโอ้แสดงว่าท่านชอบผ้าไหมมากใช่โอ้ท่านใส่เป็นคาแรคเตอร์เลยค่ะชุดทํางานชุดอะไรก็จะใส่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้นําของประเทศนะคะกลับมานุ่งผ้าไหมนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคุณแมวบอกว่านุ่งผ้าไหมนี่มันมีวิธีการวัยรุ่นก็นุ่งได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเทปต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะดูว่าวิธีการนุ่งผ้านุ่งยังไงอะไรเงี้ยนะคะ อยากจะให้คุณแมวเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณแมวขอรัฐบาลได้คุณแมวจะขออะไรคะถ้ารัฐบาลจะให้แมวขอว่าอยากให้สนับสนุน
กลุ่มชุมชนให้มากขึ้นจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นทุนทรัพย์ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยพอทางรัฐบาลบอกว่าขอความร่วมมือให้ใส่ผ้าไทยก็ยังไม่ใส่ทีนี้พอบังคับก็ว่าบังคับพอขอความร่วมมือก็ยังนิ่งอยู่จริงๆแล้วพอเป็นอย่างนี้ถ้าอยากให้บ้านเมืองเราเจริญงอกงามไปตั้งแต่ชุมชนชาวบ้านอยู่ดีกินดีทีนี้ด้านวัฒนธรรมก็ต้องดีพวกโจรขโมยก็ต้องไม่มีมันจะรันกันไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าส่งเสริมแล้วก็ถ้าแบบว่าบังคับทีนี้บังคับธรรมดาไม่พอก็ต้องบังคับเลยบอกว่าต้องเป็นยูนิฟอร์มคือผ้าถุงผู้หญิงต้องนุ่งผ้าถุงประมาณนี้ค่ะบังคับเลยเพราะบางคนก็จะไปเลี่ยงใส่เป็นกระโปรงเป็นอย่างอื่น ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในหนึ่งอาทิตย์อย่างน้อยต้อง2วันแล้วล่ะอันนี้คือนำร่องก่อนทีนี้ก็ฝากถึงพ่อแม่หรือกลุ่มคนที่พอมีกำลังที่จะใช้ก็อยากให้ทุกบ้านมีติดตัวไว้แล้วก็ฝึกลูกหลานให้มีวัฒนธรรมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นส่วนมากจะใส่กางเกงสั้นแค่ไหนก็คงจะเห็นกันอยู่ในนะคะในทีวีในสังคมพวกดาราอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นการออกสื่อที่ว่ากระแสกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยต้องให้ดารามาเป็นไอดอลมาเป็นไอดอลมาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าจริงๆดาราเราไม่จำเป็นต้องจ้างก็ได้ค่ะต้องมีจิตอาสาช่วยกันนะคะเพื่อเมืองไทยเพราะว่าคุณใส่อะไรกลุ่มวัยรุ่นก็ใส่ตามเขาจะตามประมาณนั้นเหมือนกับว่าช่วยกันทีนี้พ่อแม่ใส่สั้นลูกใส่สั้นก็ไม่กล้าตำหนินะฮะทีนี้ถ้าพ่อแม่เป็นต้นแบบลูกก็ต้องเป็นต้นแบบแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีจริงๆอ่ะกระทรวงศึกษาขอพัดพิงนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ประถมวัยจนถึงมหาลัยยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงในการนุ่งผ้าไทยให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะเป็นการส่งเสริมที่มันไม่เสียหายก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นวัฒนธรรมนะคะในความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากในการวัฒนธรรมการแต่งกายโอ้โหนี่ต้องชื่นชมนะคะว่าคุณแมวนี่เป็นคนไทยคนนึงนะคะที่อนุรักษ์ผ้าไทยนะคะแล้วก็รวมทั้งอยากจะให้ทั่วประเทศเนี่ยขันมาใช้ผ้าไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วผ้าไทยไม่ได้แพงค่ะท่านผู้ชมท่านซื้อผ้าไหมเอาไว้ออกงานออกการใหญ่ๆก็ได้แต่ว่าปกติมันมีผ้าฝ้ายฝ้ายก็มีผ้าฝ้ายที่เราทอมือก็ไม่ได้แพงมากเม็ดนึง100กว่าบาทก็มีค่ะพื้นนึงเสื้อผ้าฝ้ายตัวนึงก็150บาทมีค่ะอุบลมีถ้าที่อื่นไม่มีอุบลทําให้ค่ะอุบลคือร้านต้นเทียนที่จะทําให้เป็นภาพรวมพ่อผ้าฝ้ายที่อุบลก็เยอะค่ะเม็ดนึง50บาทมีเสื้อตัวนึงก็ใช้2เมตร2เมตรครึ่งยินดีนะคะถ้ารัฐบาลจะให้จังหวัดอุบลเป็นคนทําผ้าฝ้ายราคาไม่แพงให้กับหน่วยราชการหรือว่าภาพรวมของประเทศยินดีค่ะแต่อุบลก็รู้สึกจะเรื่องผ้าของอุบลก็โอเคนะคะเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาสนามบินนะคะสนามบินอุบลเนี่ยจะได้ยินต่างชาติหรือใครก็ไปซื้อที่สนามบินก็ไม่แพงนะคะคือการที่ไปจําหน่ายที่สนามบินราคาไม่แพงมันจะทําให้คนไปซื้อได้แต่ถ้าคุณตั้งราคาสูงเข้าไปครั้งเดียวเขาก็ไม่เข้าไปอีกใช่ๆเพราะว่าคือภาพรวมแล้วผ้าไหมไทยเนี่ยคือทุกคนจะบอกว่าแพงเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายมือคนทอเนี่ยตั้งราคาให้เข้าคนได้ซื้อได้คือเป็นสินค้าที่สามารถจับต้องได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปกติก็ผ้าไหมของคุณแมวที่ขายที่ร้านก็บอกว่าตั้งไว้เลยว่าจะขายไม่เกินเท่าไหร่นะคะมีกำหนดไว้เลยเป็นเอกลักษณ์เลยบอกเพราะว่าด้วยความที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยทุกท่านเนี่ยได้นุ่งผ้าไทยๆคุณแมวก็เลยบอกว่าไม่ได้ตอนนี้เราจะขายเท่าไหร่แล้วก็จะขายแบบกําไรห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้ค่ะบางทีเสมอทุนก็เอาขาดทุนก็มีค่ะคือถัวเฉลี่ยแล้วเราอยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้ประมาณนี้แล้วก็คนซื้อแฮปปี้มีความสุขคือถ้าจะซื้อแล้วมีความสุขว่าอึดอัดแมวไม่ขายให้เพราะว่าคุณเอาไปคุณก็ต้องมีความสุขในการโอ้โหท่านผู้ชมคะได้ยินไหมคะเขาบอกว่าถ้าเขาขายให้ใครไปแล้วคนนั้นอยากได้ก็จริงแต่ว่าหน้าตาสีหน้าบอกว่ามันแพง คุณแมวบอกว่าเอาเก็บไว้ก่อนใช่ไม่ขายให้ โอ้นี่สุดยอดเลยนะคะต้องรักด้วยค่ะแล้วเราถามจริงอยู่ที่บ้านเนี่ยนอกจากคุณแมวแล้วมีใครชอบด้วยไหมผ้าไหมคนอื่นอ่ะก็ส่วนมากจะชอบหมดค่ะคุณแม่ก็ชอบตอนนี้ก็ลูกสาวกำลังฝึกเขาก็ชอบอยู่เขาก็ชอบเหมือนกันใช่ค่ะ
มันโดยสายเลือดเลยนะรู้สึกแบบชอบผ้าไหมโดยสายเลือดเลยนะคะแต่ว่าก็คือก็ดีใจอย่างนึงก็ว่ามาคุยกับคุณแมวเนี่ยทำให้ทราบได้ว่าเรื่องของผ้าไหมการซักยังไงเราไม่ใช่สามารถไม่ใช่ว่านุ่งผ้าไหมครั้งนึงก็ต้องไปเข้าร้าน50-60บาทนะคะเพราะเขาบอกไหมก็แพงอยู่แล้วซักก็แพงอีกอะไรอีกมันเลยกลายเป็นวันนี้เราได้ข้อกระจ่างนะคะว่าซักผ้าไหมซักเองอยู่บ้านก็ได้มันมีวิธีการรีดวิธีการรีดให้เรียบแต่รีดยังไงที่ร้านก็จะใช้เตารีดน้ำธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าผ้าไหมนี่เวลามันแห้งมากเนี่ยเราจะรีดไม่เรียบเพราะฉะนั้นจะต้องให้หมาดแต่ไม่ต้องเอาไปเข้าฟิตตู้เย็นเหมือนสมัยก่อนก็ได้นะคะใช่เราก็สงสัยว่าทำไมเขาซักผ้าไหมแล้วเขาบอกว่าเอาไปเข้าตู้เย็นก่อนแล้วค่อยมารีดมันยิ่งต้องใช้เตารีดนานมากใช่แต่ทีนี้พอเราซักพอหมาดเสร็จตากไว้ที่ร่มแล้วก็จับมารีดได้เลยค่ะไม่ต้องพรมน้ำอีกไม่ต้องค่ะเพราะว่าเตารีดไอ้น้ำนี้เขาจะรีดเรียบไปโดยอัตโนมัติก็แสดงว่าถ้าผ้าไหมนี่น่าจะใช้เตารีดไอ้น้ำจะดีกว่าไอ้น้ำค่ะไม่ใช่เตารีดแบบสมัยก่อนธรรมดาใช่ค่ะถ้าเตารีดธรรมดาเนี่ยถ้าคนรีดไม่เก่งมันก็จะขึ้นไอ้ตัวมันเหลือบๆนะคะไม่สวยมันมีวิธีการที่ไม่ให้มันเหมือนสมัยก่อนเนาะเพราะว่าเวลาเรารีดผ้าไหมมันชอบเขาบอกไหมขึ้นมันอะถ้าไหมขึ้นมันก็แย่แล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าบางคนไปฉีดน้ำยารีดมันก็จะความร้อนไม่เสมอมันก็จะโดนแล้วก็จะเป็นเงาประมาณนั้นค่ะแล้วก็หน้าเตารีดเราก็ต้องเช็ดให้สะอาดให้เรียบร้อยประมาณนี้มันก็จะไม่มีปัญหาก็จะมีวิธีการบอกวัยรุ่นด้วยว่ามีเดี๋ยวนี้ผ้าไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็นุ่งได้แล้วนะคะก็ตัดเป็นเสื้อก็ไม่กี่ตังค์ใช่ๆค่ะก็คือถ้าดาราคนไหนที่คิดแบบว่าจิตอาสาอยากจะเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนวัยรุ่นเชิญที่ร้านต้นเทียนค่ะเดี๋ยวจะให้ฟรีค่ะโอ้โหจะได้เป็นไอดอลนะคะจะให้คนตามนะคะให้ดาราไปที่ร้านต้นเทียนคุณแมวบอกว่าจะเอามานุ่งให้ดาราแล้วก็ดาราถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ให้วัยรุ่นเนี่ยเขาได้ตามไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณแมวภูมิใจที่สุดคือได้ช่วยชุมชนยังไงคะก็คือในฐานะที่เราเกิดเป็นคนไทยแล้วก็แผ่นดินของเราอยู่เนี่ยอย่างน้อยเรา ยังไงล่ะอาจจะเป็นคนที่มีทุนทรัพย์ไม่เยอะแต่ว่าหนึ่งความภูมิใจก็คือการทำงานชาวบ้านมีรายได้เรามีรายได้ชาวบ้านอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้คือวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของประเทศไทยก็โอเคโอ้โหแต่ว่าขอกระซิบถามนิดนึงว่าปกติเนี่ยเวลาเราชอบเขาบอกว่าคนสมัยก่อนชอบสะสมผ้าไหมเอาผ้าไหมเข้าไปเก็บไว้ในตู้เขาบอกมันกัดกันมันยังไงคะอ๋ออันนั้นกรณีอย่างผืนนี้นะคะผืนนี้ประมาณน่าจะ100ปีโอ้โหเสร็จแล้วทีนี้ถ้าผ้าไหมที่ยังไม่ได้ใช้ในสมัยก่อนจะบางส่วนจะย้อมเคมีซึ่งสีไม่ดีทีนี้พอเราไปเก็บนานๆเนี่ยพอโดนอากาศชื้นสีเคมีทำปฏิกิริยากับอากาศมันก็จะทำให้ชื้นพอชื้นเสร็จเขาก็จะกัดเรียกว่าไหมกินตัวเองก็คือเคมีนั่นแหละค่ะกินผ้าไหมเขาเลยเรียกว่าไหมกินตัวมันเองแสดงว่าถ้าหากว่าเป็นไหมสีธรรมชาตินี่จะไม่มีปัญหาแบบนั้นใช่ค่ะซื้อเก็บได้ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเก็บเราก็ควรจะเอามาซักล้างให้พวกสีเคมีหรือสีที่เราย้อมครั้งแรกอ่ะออกไปก่อนมันก็จะนุ่มมันก็จะไม่กินตัวประมาณแล้วต้องใส่ถุงอะไรไว้ถุงพลาสติกอะไรไหมหรือว่าเอาไว้ถ้าใส่ได้ก็ดีค่ะใส่ถุงจะดีกว่าการแมลงด้วยก็แสดงว่าผ้าไหมนี่เก็บได้นะคะท่านผู้ชมตัวดิฉันเองก็ชอบเก็บสะสมผ้าไหมเหมือนกันแต่อย่าให้โดนแดดอย่าให้โดนแดดอ๋อโดนแดดแล้วเป็นอะไรอีกคะแสงมันก็จะเลียผ้าไหมถ้าภาษาพูดเราประมาณมันก็จะตายแดดอ๋อจะตายแดดอีกแล้วแล้วรอยพับล่ะคะแก้ไขยังไงรอยพับถ้าเราซักล้างแล้วนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้าม้วนได้ก็ม้วนได้ค่ะอ๋อเอาผ้าไหมม้วนดีกว่าอย่าพับมันจะเป็นรอยพับนะคะเหมือนที่ร้านเขาขายผ้าใช่ไหมคะถ้าม้วนได้อุ้ยวันนี้เราได้ข้อคิดมากมายนะคะจากคุณแมวนะคะซึ่งเป็นประธานคัสเตอร์ผ้าไหมของอีสานใต้นะคะหลายๆจังหวัดก็คุณแมวเขาเป็นประธานอยู่นะคะก็จะมีการประชุมพบปะคุยกันแล้วก็จะได้บอกแนวทางเวลาประชุมก็จะพูดถึงว่าอย่าขายราคาแพงมากแล้วก็สีของแต่ละจังหวัดใครเอายังไงเขาแบ่งโทนไหมคะบอกว่าสีสเกตต้องเป็นแบบนี้นะสุรินทร์ต้องเป็นแบบนี้นะไม่สามารถจะไปบังคับขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอย่างสุรินทร์เนี่ยสมมติว่าผ้าประจำจังหวัดเขาเนี่ยส่วนมากจะเป็นแดงดำทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่แมวจำหน่ายแมวก็จะบอกว่าไอ้แดงดำอ่ะมีอยู่ร้อยกี่คุณก็ทำสีเดียวกันขอกี่เรากี่หนึ่งได้ไหมเป็นน้ำตาล
อย่างนี้ค่ะแทรกหน่อยใช่ค่ะเป็นลายดั้งเดิมอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีให้เราหน่อยแค่นั้นเองค่ะทีนี้มันก็จะเป็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่ลายเหมือนดั้งเดิมแต่สีเปลี่ยนที่กลุ่มลูกค้าเราก็จะค่อยๆแทรกค่อยๆแทรกเพราะว่าเราติดใจนะคะท่านผู้ชมมีของสกลนครกาฬสินธุ์อะไรพวกนั้นที่เข้าใหม่เข้าสวยแบบเข้าใช้สีนี่รู้สึกสีคลาสสิกมากเลยนะคะตัวนี้ถ้าเราสามารถลงไปแต่ละจังหวัดได้เนาะไม่ทราบใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ดีก็คือจริงๆแล้วมันจะมีจริงๆก็จะมีเครือข่ายแล้วก็มีของพัฒนาชุมชนหรือว่าแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบอยู่เอาว่าแต่ถ้ากลุ่มไหนที่เขาสามารถมียอดจำหน่ายได้ปกติก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากลุ่มไหนที่ยอดจำหน่ายไม่ได้มันก็ต้องลงไปดูเขาว่าควรจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนหรืออะไรที่มันไม่ซ้ำกันเราก็ฉีกออกมาอีกคำหนึ่งค่ะมีปัญหาไหมในเรื่องขายผ้าไหมที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคมากๆอะไรมีไหมคะอ๋อก็คือการผลิตไม่ค่อยจะทันโอ้โหดีใจจังเลยท่านผู้ชมแม้บอกว่าปัญหาก็คือการผลิตไม่ทันนี่ไม่คือเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าผลิตผ้าไหมไม่ทันไม่ทันเพราะว่ามันมีปัญหาว่าในยุคนี้นี่คนเลี้ยงน้อยลงนะคะเส้นไหมที่เป็นไหมบ้านประมาณนี้มันก็จะสัดส่วนของการตลาดเนี่ยจะยากหน่อยคนไหนที่มีตังค์เยอะก็จะได้ตุนไว้เยอะประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้ประกอบกับชาวบ้านอีสานใต้เราเนี่ยมีอาชีพหลักก็คือการทำนาทำสวนทีนี้ก็จะแบ่งเวลาในส่วนหนึ่งที่มาทำงานตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จำเป็นต้องใช้เยอะๆเขาก็จะทำนานี่เดี๋ยวเดือนหน้าก็เกี่ยวข้าวโอ้ทำไม่ทันไม่ทันเข้าใจแล้วทีนี้เพราะว่ามีความเป็นอยู่แบบว่าไม่ค่อยได้แข่งขันกันเยอะประมาณนั้นค่ะเขาก็ไม่เดือดร้อนด้วยใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนการผลิตพื้นหนึ่งก็เลยใช้เวลานานใช่แล้วก็การทำผ้าตัวนี้ถ้าจะไปในเชิงของพาณิชย์มากถ้าจะเอาเครื่องมือเป็นทอเครื่องเข้ามาอย่างนี้อีสานใต้หรือกลุ่มแมวเองก็ไม่ยินดีเพราะว่าเรายังอยากที่จะให้ชาวบ้านนี่รักกันทำงานด้วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันประมาณนี้ค่ะเท่าที่ขายผ้าไหมมาเนี่ยราคาสูงที่สุดของผ้าที่เคยขายเนี่ยมันของร้านแมวอาจจะไม่สูงมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าอย่างมากก็ไม่เกินหลักแสนโอ้ผ้าไหมผืนนึงเป็นแสนอ๋อจริงๆมันก็จะมีแพงกว่าแสนค่ะแต่ว่าที่ร้านก็จะไม่เกินมันแพงเพราะอะไรคะเราอยากทราบเทคนิคการทำก็คือตั้งแต่การทอสีลายพวกนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่มันทำยากแสนนี่คือ4เมตรเหรอคะ4เมตรโอ้โหอ๋อก็คือเป็นทั้งแสงทั้งลายอาจจะแทรกเป็นตัวไหมทองเป็นอะไรพวกดินพวกอะไรเข้าไปมันก็เลยทำให้ราคามันแพงขึ้นใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นพวกสีธรรมชาติแล้วก็ทอเป็น3ตะกอ6ตะกอ8ตะกอนี่ราคาก็จะสูงกว่าปกติประมาณนี้ค่ะแล้วก็หาคนทำยากลายโบราณมากๆอย่างนี้ค่ะก็น่าชื่นชมนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้คุยกับคุณแมวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราได้สิ่งที่มีประโยชน์มากมายท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะดูไม่ทันก็ไปเข้า YouTube นะคะแล้วก็เข้าไปดูว่าจะอยากดูรายการของใครบ้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแมวที่มาคุยกับเราในเรื่องนี้ซึ่งคุณแมวรับปากบอกว่าอาทิตย์ต่อไปจะไปเชิญนะคะน้องเป็นนางแบบมาช่วยนุ่งผ้าไหมให้ท่านผู้ชมได้เรียนไปด้วยนะคะได้เรียนแบบไปด้วยรายการวันนี้ต้องขอบคุณคุณแมวมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระดีๆกับท่านผู้ชมขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ